ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนแหลมผักเบี้ยชื่อนี้ไม่คุ้นหูครับแต่ต่อไปนี้ไม่แน่ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำมาชมพร้อมกันครับคราวนี้เราไปที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นความจริงที่น่าแปลกใจและน่าตกใจที่พบว่าหลายจังหวัดในประเทศไทยไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพหรือบางแห่งไม่มีเลยจังหวัดเพชรบุรีก็เช่นกันและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีปัญหาท่อเสียเมื่อหลายปีก่อนแต่ปัจจุบันแม่น้ำสายนี้ฟื้นคืนชีวิตมาได้แล้วถึง 90% การฟื้นคืนขึ้นมานี้ไม่ใช่ด้วยเครื่องมือหรือกลไกของระบบบำบัดน้ำเสียราคาแพงที่อาจซื้อหาได้หากมีเงินมากพอแต่เป็นเพียงเทคโนโลยีแบบง่ายๆและธรรมชาติพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และนาเกลือเก่าบริเวณกว่า600ไร่ที่ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีถูกปรับเปลี่ยนสภาพมาทีละน้อยนับจากปีพ.ศ.2535เมื่อถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ทดลองเพื่อใช้เป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติภาพที่เห็นในปัจจุบันเป็นบ่อน้ำกว้างใหญ่หลายบ่อแปลงหญ้าหลายแปลงรวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นทั้งแปลงปลูกและพื้นที่ธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ใช้อยู่ภายในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งแบ่งวิธีทดลองการบำบัดน้ำเสียออกเป็น4วิธี 1. ระบบบ่อผึ่ง 2. ระบบกรองด้วยหญ้า 3. ระบบบำบัดโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบบำบัดโดยใช้แปลงป่าชายเลนการทดลองส่วนใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและขณะนี้การวิจัยที่แหลมผักเบี้ยอยู่ในระยะที่4ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้ายและเป็นช่วงงานสร้างแบบจำลองขนาดใหญ่เพื่อต่อไปจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์ต้นแบบของการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติในทุกรูปแบบงานของโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ในเมืองที่สถานีสูบน้ำเสียที่บ้านคลองยางซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ำเสียทั้งหมดจากเขตเทศบาลและใกล้เคียงที่นี่เป็นจุดดักขยะและสารแขวนลอยขนาดใหญ่เพื่อลดความสกปรกชั้นหนึ่งก่อนแล้วส่งน้ำเสียไปตามท่อสู่โครงการระยะทางประมาณ18กิโลเมตรน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดด้วยบ่อผึ่งที่บ่อตกตะกอนเป็นลำดับแรกเครื่องมือที่ใช้บำบัดมีเพียงสายลมแสงแดดให้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติย่อยสลายของเสียควบคุมเวลาที่เหมาะสมให้น้ำผ่านเข้าสู่บ่อที่หนึ่งที่2และที่3ตามลำดับการไหลล้นของน้ำจากบ่อสูงลงสู่ที่ต่ำกว่าเป็นตัวช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ำโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานสุดท้ายน้ำจะไหลล้นเข้าสู่บ่อปรับสภาพระยะเวลาจากบ่อแรกถึงบ่อสุดท้ายประมาณ28วันเมื่อตรวจคุณภาพน้ำในบ่อปรับสภาพได้ผลที่น่าพอใจแล้วจึงระบายออกสู่ป่าชายเลนที่อยู่รอบๆโครงการน้ำเสียอีกส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบบำบัดโดยใช้พืชซึ่งมีทั้งพืชน้ำหญ้าและพันไม้ในป่าชายเลนนอกจากนี้ยังมีการนำกากตะกอนและขยะไปวิจัยทดลองให้นำไปทำประโยชน์ได้เพื่อให้เหลือส่วนที่ต้องทิ้งโดยกลบฝังน้อยที่สุดประโยชน์ที่ถูกพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้คือการนำไปถมพื้นที่ป่าชายเลนหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่วันนี้แหลมผักเบี้ยได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้คนมากมายคนในเขตชุมชนเมืองเพชรบุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการมีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อน้ำเพชรบุรีดีขึ้นนั่นหมายถึงการคืนชีวิตให้กับชุมชนริมน้ำอย่างน้อย12กิโลเมตรจากตัวเมืองเพชรบุรีที่เคยเน่าเสียป่าชายเลนชายทะเลบริเวณแหลมผักเบี้ยยังคงสภาพดีเพราะได้รับผลกระทบจากน้ำเสียน้อยลงและในอนาคตอันใกล้ที่นี่คือศูนย์ต้นแบบที่คนไทยสามารถมาศึกษาหาวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณของแต่ละคนประโยชน์จากโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินี้หากท่านผู้ชมได้ไปศึกษาด้วยตัวเองจะพบว่าแต่ละเรื่องมีรายละเอียดน่าสนใจทีเดียว